้วรอนานมากเลยเนี่ยโอ้ตื่น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 คู่นี้เป็นคู่ระหว่างแก๊งสเตอร์กับแปซิฟิกนะคะผมเดี๋ยวพี่วายมีเพื่อนคนหนึ่งนะเดี๋ยวไผ่จะให้เขามาช่วยพักไอ้ช่วยอธิบายเรื่องการแข่งขันในรอบนี้แป๊บหนึ่งนะผมเอาไปฟังเขาพูดกันเลยดีกว่านะผมสวัสดีครับต่อไปเป็นคู่ระหว่างเลยครับต่อไปเป็นคู่ระหว่างแก๊งสเตอร์ vs Pacificซึ่งทั้งสองทีมเป็นทีมจากฟิลิปปินส์ที่จะมาช่วงชิงกันเพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้ใครจะอยู่และใครจะไปเตรียมรับชมกันได้เลยโอ้โหได้เลยด้วยเตรียมรับชมกันได้เลยนะนี่คือ ให้เพื่อนช่วยพูดครับผมไม่มีอะไรถามนะมานั่งพิมพ์รอให้เขาก่อน โอ้ยง่วงครับยังไม่โกนสักทีนะเหมือนรออะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ทีมจอยครบแล้วตอนนี้หายไป1คนแล้วนะสำหรับทีมแปซิฟิกเป็นสุดใจเลือกนะคะคู่นี้ระหว่างแก๊งสเตอร์กับแปซิฟิกเนี่ยพูดยากนะว่าใครจะชนะนะคะผมแต่พี่หวายคิดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของแก๊งสเตอร์แล้วกันนะที่มีโอกาสที่จะชนะได้แต่ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะคะผมเพราะว่าคู่นี้เนี่ยผลงานค่อนข้างจะสูสีกันมากๆเลยทีเดียวเชียวจะหลับโชว์แล้วค่ะผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่หวายพิงเกิลนะในช่องทาง Rapture Gaming Twitch TV นะคะผมกับรายการ Armageddon Dota 2 Grand Slam Asia 2013นะคะผมรอบ Grand Final ซึ่งคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะเป็นสาย Loser นะคะผมพรุ่งนี้ก็จะมีสาย Winner นะซึ่งประมาณสัก10โมง9โมงครึ่งอะค่ะผมตามเวลาปกตินะก็จะเริ่มถ่ายทำคู่แรกนะผมอาจจะมีการเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ก็คือมาสแตนบายรอไว้ตอน9โมงครึ่งนะคะผมแล้วเอาเวของเราเนี่ยเห็นว่าจะแข่งในวันพรุ่งนี้ตอนประมาณ10โมงครึ่งนะของบ้านเรานะคะผมต้องมารอดูกันนะก็อดใจรอดูเอาเวอยู่นะสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยทีมจากไทยนะซึ่งไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกด้วยว่าจะเล่นได้ยังไงนะผมต้องมารอดูกันวันนี้อยู่คนเดียวเหงาจุงเบยไม่มีคนอยู่เพื่อนๆเลยนะคะผมก็จะแบบบ้าๆนิ่งน้องต้องหน่อยนะล็อกลีไปเฝ้าปู่นะคะผมตอนนี้ขอบอกว่าจับใจเลยง่วงนอนเหลือเกินนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปงานของ Nvidia มาใช่ป่ะเปิดตัว Nvidia Titan ซึ่งมันก็คือการ์ดจอขั้นเทพรู้มาแค่นี้แหละว่ามันแพงมากนะคะผมพี่หวายก็เป็นงานเป็น Nvidia ปุ๊บกลับมาไฟดับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าแอร์มีปัญหานะคะผมและพอกลับมาถึงก็นอนอาบน้ำนอนเลยนะนอนไปตอน11โมงเอ้ย1 5ทุ่มแล้วผมตื่นมาตอน 5:30 โดยอัตโนมัติเพราะว่าแมวมันจะออกไปอึไปฉี่เลยสักอย่างนึงนี่แหละนะพี่ก็ตื่นแล้วเปิดประตูให้มันพอตื่นแล้วเปิดประตูปุ๊บเฮ้ยยังไม่ได้เตรียมสตรีมเตรียม Xspeed ยังไม่ได้เซตเลยนี่หว่าเลยตื่นมาเซตจนปัจจุบันนี้ก็ยังคงเบลอๆอยู่นะผมว่าจะตื่นมาทำไมตั้งเร็วนอนต่ออีกแป๊บนึงก็ได้นะพอตื่นมาเซตปุ๊บอ้าวไม่ได้พาคู่แรกอีกเพราะว่าไฟดับใช่ไหมเปิดแอร์ปุ๊บไฟดับไม่เปิดแอร์ก็พาไม่ได้เพราะว่าคอมจะกระตุกนะคะผมเลยต้องให้ช่างมาซ่อมแอร์ให้นะรีบตื่นมารอได้พักอีกทีนึงตอนเที่ยงครึ่งบ่ายหนึ่งได้ซ้ำชีวิตมันลันโทษนะคะผมแต่ไม่เป็นไรค่ะผมวันนี้คู่พากมันเยอะมากเลยแล้วก็แบบสนุกทั้งนั้นเลยนะขนาดที่ไหวมาพากตอนบ่ายครึ่งนี้ก็ได้พักทั้ง4คู่นะวันนี้รู้สึกจะมีพาก7คู่แล้ววันพรุ่งนี้จะเหลือ6แล้วรอบชิงอ่ะวันสุดท้ายของรายการก็จะเหลือ5คู่นะคะผมไล่ลำดับลงไป
อื้ยอันนี้ก็เป็นการแข่งขันอามากิดดอนดอตเตอร์ทูแกนสแลมนะคะผมซึ่งอยู่ในสายลูเซอร์นะตอนนี้เนี่ยระหว่างแก๊งสเตอร์กับแปซิฟิกเนี่ยเป็นทีมประเทศเดียวกันร่วมชาติฟิลิปปินส์ด้วยกันนะจะมาเชื่อเฉือนฟาดฟันกันว่าใครจะเป็นคนที่ต้องไปนะผมไปกินลอดช่องรออยู่กับทีมไหมนะน้องชิราพิมพ์ไว้เมื่อกี้อ๋อไม่ใช่น้องชิรานะน้องออฟเด็กคอมแล้วผมไปกินลอดช่องกับทีม WAM แล้วก็เมื่อกี้ทีมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะความจำที่ว่ามันเบลอและเลอะเลือนไปแล้วจริงๆที่ต่างที่สิงคโปร์นี่มันมีข้าวมันไก่สิงคโปร์ด้วยนี่ใช่ไหมจริงๆก็ไม่เชิงครับผมมันก็เหมือนข้าวกับไก่อบ แล้วใครเป็นคนคิดคำว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์มาพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะห่วงนอนเหลือเกินคู่นี้แก๊งสเตอร์เจอแปซิฟิกแก๊งสเตอร์น่าจะเล่นได้ดีกว่านะครับผมแต่ต้องดูกันนะเพราะว่า2ทีมนี้เนี่ยจากผลงานที่ผ่านๆมาเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยๆเลยนะอยู่ที่ฮีโร่ที่เขาเลือกไปมากกว่านะครับผมว่าจะเลือกฮีโร่มายังไงนะใครได้ฮีโร่ดีกว่าก็มีโอกาสชนะมากกว่านะเพราะฝีมือเขาค่อนข้างจะสูสีกันอยู่แล้วนะครับสำหรับแก๊งเซอร์เนี่ยเมื่อกี้แต่เราวิฟก็ลิงเอาในซองเกอร์พยายามพากันวิ่งกลับบ้านไปนะครับผมแมกนัทเมื่อกี้ทำมานี่เรียกได้ว่ารวบราคาได้หมดแน่ๆเลยนะและจังหวะนี้ซินเทนยิงต่ำขึ้นมาโอ้โหแล้วลูบิกก็กีดส่วนยันหน้าไปแต่ไม่มีใครเป็นไรเลยเป็นลูบิกนะคะที่ตายไปเอาละค่ะผมพี่ไหวจะเป็นการฟันธงที่มั่วนิ่มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ไหวก็มั่วนิ่มถูกรายการจริงทางด้านแก๊งเซอร์ก็มาตีเอาทาวเวอร์เสร็จแล้วแม็กนัทเข้าไปรวบเอาวิปได้คนเดียวโดดๆโอ้โหแล้ววิปก็โดนดาร์กไนท์ฆ่าตายไปนะคะด้านซ้ายโพเพ็กก็ฟาร์มไปแบบไม่สนใจใครเลยนะในโลกนี้ว่าทางด้านซ้ายก็ใกล้จะแตกแล้วนะคะผมแต่ว่ามีเลเชกนี้มารอเดฟไว้โพเพ็ดเหมือนจะไม่สนใจนะผมเดินมาตีทาวเวอร์โดยการเอาคลิปตัวเองนี่แหละแทงทาวเวอร์ไว้อาจจะตีไม่ได้นะผมต้องถอยกลับไปก่อนแต่เลเชกก็เดินมาแล้วมาดีนายป้อมทางด้านซ้ายทิ้งไปนะคะทำให้เจ็บใจเล่นนะสำหรับฝั่งของแก๊งสเตอร์Radiant's top tower. Nice worker นี่เดินมาทางซ้ายแล้วผมมีแม็กนัทยืนอยู่แม็กนัทก็เดินโผล่ตัวมาเท่านั้นแหละแม็กนัทก็ถอยออกไปโผล่เพชรก็ฟาร์มคลิปในป่าไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่วิฟก็ลิงก์ไปกับลูบิกนะคะผมอ่ะแล้วควีนเพนบินเข้ามาสกรีมแต่ไม่โดนนะวิฟก็รีบลิงก์ลูบิกหนีไปเลยทีเดียวนิกแอสซัสซินตามมาแล้วผมจังหวะนี้โอ้โหน่ากลัวมากเลยนะวิฟเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดนิกแอสซัสซินตัดสินใจสตันไปเลยนี้อาจจะตายได้นะเนื่องจากว่าควีนออฟเพนนี้มารอซ้อนตลอดเลยลูบิกก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไงครับผมกอนด้าจังหวะนี้มาจะมาฆ่าเลยแฉกนะแต่เลยแฉกสตันเบ้าไปด้านขวาดีเจก็มาดันทาวเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมโพเพจจำเป็นที่จะต้องวาร์ปมาเดฟไว้โพเพจน่าจะไอเทมแรกเป็นชาโดว์เบนนะคะโอ้ควีนเพนค่อนข้างจะรวยเลยทีเดียวแหละตอนนี้มีลูกแก้ว 2,001 หรืออันดิเมนออฟแล้วในขณะที่ในซ็อกเกอร์เนี่ยก็มีอัพขับแล้วก็เอิร์นนะผมกับเงินอีก 2,200 อ่ะแล้วจังหวะนี้โหโดนไหมแล้วลิงเข้ามาฆ่าตายไปเรียบร้อยนะแล้วยังไงต่อครับผมโอ้โหแล้วก็ตามไปตีนกของฝั่งเดอะไดตายไปเอ้เดอะเรเดียนตายไปนะครับกันด้าก็ฟาร์มอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาไปเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้มาแล้วชาโดว์เบทของ DK เข้ามาสตาร์ทหัวเพราะเพจแล้วโอ้สตาร์ทตามไปไม่โดนแต่ก็ตายอยู่ดีนะ
แล้วในสต็อกเกอร์ตามมาเก็บเอาลอยแชมป์ข้างหลังไปได้ก่อนตายกดเดโมลิชได้ก่อนนะครับผมแล้วควีนเพนกรีดมาไม่โดนโอวิปล่อยลิงกับในสต็อกเกอร์ในสต็อกเกอร์หันไปไวควีนทีนึงแล้วพยายามที่จะวิ่งหนีไปนะผมควีนเพนบิงตามมาแล้วโหแล้วก็โดนฆ่าตายไปนะสำหรับในสต็อกเกอร์แต่วิฟข้างหลังไงอยู่ๆไม่ตายแล้วผมอาจจะมีการฆ่าเนสซินตายไปเมื่อกี้นะครับเนสซินตายไปด้วยนะครับแล้วควีนเพนนี่เก็บดับเบิลดาเมจมาจากฆ่าวิฟนะแต่ว่าหึงรูบิกยกควีนเพนถอยกลับไม่ได้วิฟก็เหมือนจะไม่มีทางไปแล้วผมก็ยังคงเดินลัดล้อไปมาๆแล้วก็โดนควีนเพนบิงเข้ามาฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วควีนเพนเนี่ยก็วิ่งตามมาจะฆ่ารูบิกต่อแต่เปลี่ยนใจถอยกลับไปแล้วนะคะและยังไงต่อผมเดินมาที่แม่น้ำแต่ลูนยังไม่ออกนะอีกสักพักเลยนะฟันด้าก็มาแท็กในเอสซินเอาไว้นะคะผมเพื่อป้องกันการที่เขาจะวินวอล์กไปตุ๋ยเล่นอื่นๆในซ็อกเกอร์จะได้แบ็คคิงบาร์แล้วนะอีกในไม่นานในอีกพันหนึ่งนะคะผมทางด้านของเลยเชตก็เดินไปปักเซตที่วอร์ดข้างหลังป้อมอ้าวแล้วก็นิกแอสซิสต์โดนฆ่าตายเป็นกองกลางแล้วผมแล้วแม็กนัทถลายเข้ามาแล้วจะมาฆ่ากันดาอันตีไม่โดนกันดากันดาแท็กแล้วก็วิ่งหนีไปนะคะดากันไหนกันดันคีฟทางด้านขวาไปเรื่อยๆค่ะเจอกับโพเพ็ดไปเรื่อยๆนะคะไม่มีปัญหาแล้วจังหวะนี้ยังไงวิฟลิงกันด้ามาโหจะมาฆ่าแม็กนัทแต่ว่าควีนเพนบิ๊กเข้ามาสกรีมใส่นะและยังไงต่อโหกรีมใส่วิฟตายไปเรียบร้อยแล้วก่อนด้าต้องวินวอล์กหนีไปเลยจริงๆนะอีกแม็กนัทก็ตายไปด้วยนะคะผมในสต็อกเกอร์ยังคงฟาร์มต่อไปนะเนื่องจากเป็นกลางวันมั้งนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ได้แบ็คคิงบาร์เร็วๆและนายต้องเจอเข้าไปฟาร์มคลิปในป่าต่อนะคะโดยที่มีหนิงแอสซัสซินนี่ตามมาเฉาะคลิปหรือเปล่าเฉาะคลิปแล้วสตันในสต็อกเกอร์ไปแล้วก็เบิร์นมานาไปทีนึงในสต็อกเกอร์ก็ตกใจกดวาร์ปหนีกลับบ้านไปเลยนะผมรอดไปแบบสบายๆไม่ได้มีอะไรมากโพเพจนี้ก็จอกเป็นชาโดว์เพจนะคะซึ่งก็ใกล้จะได้แล้วแหละนะในขณะที่ลูบิกเนี่ยโอ้เป็นซุปเปอร์ซัพพอร์ตแบบเต็มที่มากเลยนะคะผมไอเทมซัพพอร์ตเต็มตัวเลยนั่นก็คือวาร์ดนั่นเองด้านซ้ายนี่ก็เหมือนจะพยายามที่จะบุกเอาทาวเวอร์กันนะคะสำหรับทางฝั่งของแปซิฟิกเป็นมังกรสีแดงแล้วผมเลเวล12แล้วกดแปลงร่างมาตีทาวเวอร์ใหญ่เลยและก็ใกล้จะได้แบ็คคิงแล้วด้วยนะเรียกได้ว่ารวยใช้ได้เลยทีเดียวค่ะสำหรับ DK เนี่ยแล้วด้านขวาเนี่ยแม็กนัทโดนแล้วผมลิงมาแล้วนะแล้วก็วิ่งหาบุกหาแม็กนัทโหโดนไปแค่1ลิงแล้วก็ช็อตก็ตายแล้วนะคะผมแต่ป้อมทางด้านซ้ายเนี่ยจะแตกแล้วนะแต่วิฟวาร์ปมานะผมมากับเลยแฉกแล้วเลยแฉกกดเดโบลิงวิ่งไปวิ่งมาแล้วมาพร้อมกับกันด้าด้วยผมยังไงต่อโอ้โหมีพ่อเพจว่ามาล็อกใน DK พยายามจะหนีนะผมในตอนตัววอยเอาไว้ยังไงต่อโอ้โหแล้วก็ตายไปเรียบร้อยนะผมโดยที่ควีนเพจนี่แอบมาเก็บโพเพจข้างหลังได้เอาแล้วจังหวะนี้ควีนเพนมาตรงกลางวงเลยนะในสต็อกเกอร์ไปควีนเพนไปโหแล้วก็โดนเก็บตายไปเช่นกันนะทางฝั่งของแอลจิกิกตอนนี้ตายไปถึง4คนเลยทีเดียวเชียวและดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะเอาทาวเวอร์ต่อไปนะผมลูบิกก็สกิลของควีนเอาเพนมาได้นะคะRadiant's top tower was under attack. แล้วทาวเวอร์ทางด้านซ้ายก็โดนตีไปเรื่อยๆนะสำหรับทางด้านของแอลจิกิกแก๊งสเตอร์ก็เลยจำเป็นต้องถอยไปก่อนอันเนื่องจากว่าแม็กนั้นนี่เกิดมาแล้วก็มาเวฟเดฟทาวเวอร์ไว้ได้วีฟก็เปิดกงจักรตัวเองหมุนติ้วติ้วมาเก็บรูนอินวิซิเบิลนะคะผมแม็กนั้นก็พยายามที่จะออกบิ๊กหล่ะพี่ไหวว่านะและแฉกนี้ก็เป็นซูเปอร์ซัพพอร์ตครับยังไม่มีอะไรเลยในตัวเน็กแอสซัสซินก็ยังคงไม่มีอะไรนะคะแต่มีเงินในตัวถึง300เอ้ย800
ใครไม่อยู่เนาะอ้าวแล้วด้านบนนี่วิฟมาอีกแล้วนะจะมาฆ่าเอาแน่นๆโหรอดไม่รอดไม่รอดจนได้แล้วผมโดนมาสกิลปั่นปั่นติ้วติ้วติ้วแล้วผมเปิดแมปได้นะแอบวาร์ปนี่ก็ไม่ทันนะผมแล้วตรงกลางเนี่ยลูบิกก็มาเดฟทาวเวอร์ไว้นะคะโดยที่มีไนท์สต็อกเกอร์ออนมาข้างหลังแล้วมาไวแล้วไม่ควีนเพนไปยังไงต่อครับผมจอพับจังหวะนี้อ่ะแล้วควีนเพนตายหรือเปล่าโหเหมือนจะมีแบ็คคิงบาร์ครับผมโดยไนท์สต็อกเกอร์แล้วดีเคเข้ามาฆ่าวิปไปนะแม็กนัทจะเกิดแล้วนะผมดีเคโดนสัตว์ไอ้ไนท์สต็อกเกอร์โดนสัตว์ตันโดยดีเคโหแล้วควีนเพนบินเข้ามาสกรีมตายไปนะแล้วลูบิกเหมือนพยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่นะคะยกดีเคนะไว้อยู่กับพี่โหแต่ก็โดนสตันและโดนสกินตายไปอยู่ดีดับเบิลคิวตกเป็นของควีนอัลเพนนะคะกันดาก็ฟาร์มอยู่ทางด้านซ้ายไปเรื่อยๆพยายามจอกแบ็คคิงบาร์นะคะในขณะที่โพเพนเนี่ยออกได้ชาร์โดเบดมาเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าได้ช้ามากเลยนะเนื่องจากว่ามีแมนต้าเอ้ยมีไมดัสมาแล้วนะคะผมแต่นะการออกไมดัสเลเวลแรกนี้มันดีไหมเอ้ยแรกๆมันดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะเสียเงินไปเลย 2,000 นะผมต้องคิดแล้วว่าจะคุ้มหรือเปล่านะกับการที่จะออกมาบางที 2,000 นี่เราเอาไปออกไอเทมที่จำเป็นต่อต้นเกมอ่ะมันก็น่าจะช่วยได้อย่างฮิลอย่างไรเงี้ยผมได้พอดีเลยนะกันดานก็วิ่งไปวิ่งมานะคะผมมีการติ้งติ้งติ้งโอ้วิปอยู่นี่วิปอยู่นี่แล้ววิปก็เหมือนจะมาจับคู่กับรูบิกหรือเปล่านะต้องมาดูกันจับคู่กับรูบิกมาแล้วครับรูบิกก็มาช็อตคีฟตรงกลางต่อไปเกมนี้น่าจะเป็นเกมนานอยู่นะผมเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็มั่นใจในฮีโร่ฟาร์มของตนทางฝั่งของแต่ทุกทีเหมือนมีการทำสัญลักษณ์ให้ไปตรงโมชานะผมจังหวะนี้วิปเดินนำขึ้นมาแล้วแต่แบ็คมันเข้ามาอันตีได้วิปไปทันทีนะแล้วตามด้วยในสองเกอร์ฝั่งในสองเกอร์กดแบ็คคิงบาร์แล้วแต่จะรอดหรือไม่รูบิกโดนฆ่าตายไปแล้วควีนเอาเพนตามไปไล่จะฆ่าในสองเกอร์ให้ได้นะครับในขณะที่ข้างหลังกอนด้าก็ตายไปเช่นกันควีนเพนมาถึงสกีมแล้วก็ยิงอีกทีนึงตายไปเรียบร้อยแล้วผมจะเป็นในสต็อกเกอร์ในขณะที่ต้องแลกกับแม็กนัทไป1ตัวนะสำหรับฝั่งของแปซิฟิกทาวเวอร์ตรงกลางนี้น่าจะตกเป็นของฝั่งของแปซิฟิกไปอย่างแน่นอนเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เดโบลิกเลเวล2แล้วนะครับสำหรับเลเชกแล้วพร้อมก็แตกไปเรียบร้อยควีนออฟเพนมาเข้ามาได้จังหวะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะผมDyer's middle tower is under attack. แต่นี่ยังไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็เป็นใครอยู่โพเพจนะคะอยู่เลยแฉกเดินอ้อมมานะไม่รู้ว่าเห็นโพเพจหรือเปล่ามีมาปากวอดด้วยนะคะผมเห็นนะคะผมว่าเลยว่าโพเพจอยู่ตรงนี้โพเพจก็เสียดายคลิปนะก็มาฟาร์มคลิปต่อจนหมดเลยและนิกแอสซัสซินเดินมาแล้วนะครับนิกมีอันติด้วยจากออนไลน์นี่มีแบ็คคิงบาร์กับชาโดว์เบดเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีเงินเลยแหละนะมีพาวเวอร์เทรดด้วยนะคะผมฝั่งของแก๊งเซอร์นี่คืออยู่ด้วยกันหมดแล้วตอนนี้จริงๆอ่ะเลือกฮีโร่มาค่อนข้างจะเน้นแก๊งมากๆเลยแต่กลับเป็นว่าแก๊งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาซ้อนสวยๆเราแม็กนัทโดนอีกแล้วโดนใบไปโดนตีที่ตายไปนะผมเลยแชร์สตันได้สวยมากๆเลยนะตัวเองก็กดเดโมลิกวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาโหแล้วก็โดนตีตายอยู่ดีนิกแอสซัสซินต้องกดอันตีแล้วเดินหนีนะเอาแล้วสตันไปไม่โดนวิปนะคะผมวิปเอาตัวเองมาพาใส่ควีนเพนนะแล้วโหนเอ็นเอที่โดนกันด้าสับตายไปเลยในขณะที่ควีนเพนนี่บริงหนีรอดไปได้นะผมเกือบจะไม่รอดนะแล้วยังไงต่อจังหวะนี้เอ้าใบได้อีกแล้วในต็อกเกอร์วิ่งไล่เลยครับตอนนี้เราก็โดนไอ้พวงของวิปหมดติ้วๆมาตีตายไปเรียบร้อยเอ้าเราจะตามเอาใครต่อหรือเปล่าเนี่ยแม็กนัทที่ถลายเข้ามานะผมวิปลิงกันด้ามาผมกันด้าก็มาไล่ตบแม็กนัทต่อแม็กนัทนี่เก
เกิดมาตายอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆวีพยายามหลบในซอกนะเพื่อที่จะป้องกันการโดนสกิลออกแต่วีเพนสกิลสวยมากเลยโดน3คนในทีเดียวเชียวแล้ววีก็จะเป็นไลน์ต่อไปหรือเปล่านะวีพยายามที่จะหาทางลิงเพื่อนแต่ก็ลิงไม่ทันตายไปพร้อมกับในสตอกเกอร์ที่โดนควีนมาเก็บข้างหน้านี้นะคะผมเฉยๆก็ยังไม่มีไอเทมนะมีบาเซอร์นึงของเป็นไอเทมของคนเล่นซัพพอร์ตที่ดีการโบกเมื่อกี้เหมือนลูบิกจะไม่ได้มายุ่งด้วยนะคะเนื่องจากว่าจะต้องการเก็บเลเวลก่อนอย่างที่เห็นนะว่าไอเทมของเลเชนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนั้นในขณะที่ดับเบิ้ลไนท์เนี่ยมีแบ็คคิงบาร์กับชาโดว์เบลแล้วก็ไฮเปอร์สโตนแล้วส่วนฝั่งของกันด้านี้มีแบ็คคิงบาร์เรียบร้อยแล้วนะคะลูบิกก็ยังคงไม่มีอะไรเลยนะคะผมแต่มีเงินถึง 1,800 ในตัวเตรียมที่จะออกสไลด์มั้งนะคะไม่แน่ใจแล้วมีการส่งสัญญาณว่าเห็นลูบิกในป่านะสำหรับฝั่งของแก๊งเซอร์โหเพจจะวาร์ปมาดักหรือเปล่าไม่ได้มาดักนะผมโอเพ็ดยังคงฟาร์มคลิปในป่าวะคูดาวนะเมื่อกี้ในซ็อกเกอร์ก็ไปฟาร์มเก็บตังทางด้านซ้ายนะตัวเองก็มีแบ็คคิงบาร์มาสักพักแล้วไอเทมที่จะออกชิ้นต่อไปคือเป็นอาร์กานิมสเก็ปเตอร์นะคะซึ่งขาดอีกแค่300เท่านั้นลูบิกก็มาช็อตคลิปในป่าไปเรื่อยๆนะมาฟาร์มพร้อมกับโอเพ็ดนะคะผมด้านนี้ยังไงไม่รู้นะมาสับโรชันคนเดียวจะฆ่าโรชันได้เหรออารมณ์ไหนเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยวีฟเนี่ยลิงกับ DK กับ CK กับไอในซ็อกเกอร์แล้วโอ้ยชื่อไม่เคยจะเรียกถูกสักทีนะยิ่งอารมณ์เปียวๆง่วงๆด้วยลิงมาก็ไม่เจอใครผมลิงก็เลยต้องกลับไปอ้าวแต่ว่ามีคนตายแล้วเป็นลูบิกโดนฆ่าตายตรงนี้ไปนะคะผมโดยนิกแอสซาซินกับควีนออฟเพนนะแล้วก็ตามมาต่อจะฆ่าวิปให้ได้วิปเดินมาไม่รู้เรื่องเลยเดินสตาร์จนหิงเบิลแล้วก็โดนสกีมตายไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะดับเบิลคิวตกเป็นของควีนออฟเพนฆ่า14ฆ่า15ตาย2โอ้โหโหดมากๆเลยนะควีนเพนเนี่ยตอนนี้ควีนเพนถือเจมแล้วด้วยในท็อปเกิร์ลก็สับป้อมทางด้านซ้ายแตกแน่นอนค่ะและตัวเองก็มีไฮเปอร์สโตนอยู่ในตัวนะคะเลเบลว่าค่อนข้างจะร่ำรวยร่ำซ้ำเลยทีเดียวเชียวติดแอสซัสซินก็เดินสำรวจป่าไปเรื่อยๆนะคะผมในขณะที่กอนด้านี้ก็ไม่ค่อยกล้าทำอะไรมากนะเนื่องจากว่าเนี่ยมีแอสซัสซินถ้าเขาเกิดมีอันตีเนี่ยก็เล่นลำบากนะสำหรับกอนด้าเนี่ยเขาแอบอันตีมาเฉาะได้ต้องอย่าแบบเผยตัวตลอดเวลาอ้าวแล้วมีคนโดนฆ่าคือแม็กนัทนะผมอยู่ตรงนี้แล้วโฟเพ็ดยังไงครับผมอ้าวแล้วนี่ครับผมในสต็อกเกอร์เดินเข้ามาโดนสตาร์ของ DK ตายไปนะแล้วโฟเพ็ดตามมาจะมาฆ่าเอ้ยไม่ใช่ควีนเพนตามไปจะไปฆ่าโฟเพ็ดนะโฟเพ็ดกดชาโดว์เบทหนีไปแล้ววีตอนนี้เหลือ4 3 2 1กลับบ้านได้โอ้โหอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเชียวนี่เรียกได้ว่าฉิวเฉียดมากๆเลยครับแล้วดาแกนด้าเดินเข้ามาไม่รู้นะว่าควีนเขามีเจมนะผมกดแบ็คคิงบาร์แล้วหันมาแท็กทางฝั่งของดักกันไนนะแล้ววิ่งหนีไปแต่จะทันหรือเปล่าเนื่องจากว่าโอ้โหเขาตามมาแล้วนะผมแล้วสตาร์ทเบ้าไปแล้วแต่ควีนเพนสามารถสกินได้อ้าวไม่ต้องถึงควีนเพนนะผมเลยแฉกกดไลนิ่งสตอร์มตายไปนะผมสำหรับกันด้าเนี่ยแล้วก็มีการปักเซนที่วอร์ดไว้ทางหน้าป้อมนะสำหรับฝั่งแก๊งเซอร์DK ตอนนี้ค่อนข้างจะรวยมากๆเลยนะพร้อมกับมาดูที่โกเบอร์มินิทกันเลยแล้วกันนะเป็น DK รวยสุดนะคะผมตามด้วยฟีนอเพนแล้วอ้าววิ่งเข้ามาเฮกนะคะผมแล้วยังไงต่อจังหวะนี้เนี่ยโฮเพนหันมาพยายามจะทำอะไรฟีนเพนไม่รู้แต่ก็ทำไม่ได้แล้วตายไปเรียบร้อยนะคะฟีนเพนนี่รวยมากๆเช่นกันนะคะผมมีลิงเคนกับเฮกแล้วแม็กนานี้พยายามที่จะออกลิงค์ให้ได้นะคะซึ่งเขาก็ใกล้จะได้มากๆแล้วแหละในขณะที่ DK นี่โอ้โหรวยมากๆเลยมีอัศ
แม็กนัทนี่ก็มาฟาร์มเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวเองใกล้จะได้บิงแล้วควีนเพนตอนนี้เก็บดับเบิลดาเมจมาแล้วทางด้านซ้ายนะคะเอาแล้วยังไงนี่มาแล้วผมทางด้านขวาเนี่ยแม็กนัทเจออีกแล้วเป็นเป้าแล้วผมแต่แม็กนัทอันตีไปสวยมากๆแล้วโอ้โหตามด้วยสตันของแล้วแจกนะแล้วก็ไลนิ่งซอนตายไปสำหรับ DK สำหรับในสต็อกเกอร์นี้ต้องกดแบ็คคิงบาร์แล้ววิ่งหนีไปแต่วิ่งมาจ้าเองกับควีนเพนควีนเพนโดนดิลิงแค่นะผมแล้วลูบิงหันมายกไปนะแล้วควีนเพนก็บิงกลับมาแต่มาฆ่าโหแต่ในสต็อกเกอร์โดนอีกแอสซิสสตันไว้ข้างหลังแล้วผมแล้วก็ตายไปพร้อมกับกันด้าด้วยควีนเพนก็บิงตามไปผมมีดับเบิลดาเมจแต่ว่าอีกคนนึงซึ่งน่าจะเป็นลูบิกมั้งนะก็หนีไปได้นะคะแล้วป้อมทางด้านขวาก็โดนตีมาเรื่อยๆแล้วแตกไปเรียบร้อยนะคะมีการส่งสัญญาณว่าจะเอาโรชานะสำหรับฝั่งของแปซิฟิกเดินมาที่โรชาเรียบร้อยนะสำหรับแปซิฟิกแล้วก็ตีไปมีเคนี้ค่อนข้างจะมีดาเมจระดับนึงแล้วผมแต่ว่าตีเร็วมากๆแน่นอนของทีมแก๊งสเตอร์ถึงจะรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วมีการไล่ล่าจนทีมควีนเพนตามไปเก็บโพเพนอีกแล้วนะแล้วมีคนตามมาซึ่งนั่นก็คือวิปและลูบิกแล้วยังไงมาเจอดิกกับซานได้แค่วิปตัวเดียวนะคะผมแต่ยังไง5 4 3โหไม่น่าจะรอดแล้วแหละโอ้อีกตึงไม่รอดแล้วโหแต่ไม่รอดตายไปนะส่วนลูบิกนี่กดกรอบสกิลบิงมาได้บิงหนีไปทิ้งเพื่อนเฉยนะคะผมและโรชานก็ได้ด้วยนะสำหรับทางด้านของ Pacific เนี่ยซึ่งคนเก็บนั่นก็คือ Dragon Knight นั่นเองQueen of Pain นี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายมากนะคะเกมนี้เนื่องจากว่าคนจับเขานี่มีแค่ในซ็อกเกอร์คนเดียวระวังในซ็อกเกอร์ไว้อะ ในซ็อกเกอร์ไม่ได้ออกเดี๋ยวนะขออ๋อเป็นโพเพนนะออกออกขีดนะคะผมในซ็อกเกอร์ได้สเก็ปเตอร์แล้วแต่ออค่อนข้างจะลำบากนะเนื่องจากว่าฮีโร่ของฝั่งแปซิฟิกเนี่ยค่อนข้างจะ AOE มากกว่าโดยเฉพาะแม็กนัทนะคะกันด้านี่ก็ได้แบ็คคิงบาร์กับวาลาดิเมียแล้วนะคะลูบิกได้บิ๊กมาแล้วนะในที่สุดในซ็อกเกอร์ก็ยังคงไม่ได้อะไรนะคะผมนอกจากแบ็คคิงบาร์วิปมีฮิลกับฮีโซเวนแล้วค่ะRadiant's bottom tower Queen is under attack. Queen Pen นี้อาจจะออกเป็นมังกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ตัวเขามีโกสเก็ตเตอร์ไว้กันการโดนในซ็อกเกอร์เข้ามาฆ่าได้นะคะผมในซ็อกเกอร์ก็ฟาร์มทางด้านซ้ายนะคะเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางวันอยู่กลางคืนแล้วนี่ตรงกลางนี้พยายามจะขึ้นนะสำหรับแปซิฟิกกอนด้าก็แท็กเผาหัวดีเคไว้นะคะผมเป็นหน้าที่ของเขานะและดีเคกดแปลงร่างมาสตันใส่วีโบโหตัวแตกไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเชียวยืนไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาตีทาวเวอร์ตรงกลางต่อเลยปอมตรงกลางโดนทั้งเดบอลิกโดนทั้งดีเคตีแตกแน่นอนครับผมแบบนี้โพเพสเตกคีฟมาแล้วเพื่อที่จะเอามาเดฟทาวเวอร์ไว้ยังไงต่อครับ DK นี้ก็จะตีป้อมไปหาจังหวะเข้าไปสตันคนอื่นไปนะผมแล้วสำหรับในซ็อกเกอร์เข้ามาเปิดแบ็คคิงบาร์แล้วใบแม็กนัท DK ตีสโลว์ไว้แล้วนี่เข้ามาค่ะเอากันด้าข้างหลังไปได้นะโดยการที่ควีนเพนเวฟไปได้ในแถวสุดท้ายเด็กแอสซัสซินแล้วโดนถลายกลับมานะผมโอ้แล้วตายไปนะสำหรับดักกันเอิร์ดในซ็อกเกอร์นะครับอีกแอสซัสซินมีบิงนะโหบิงเข้าไปสตาร์ทสวยๆได้หลายช็อตมากๆเลยทีเดียวเชียวจังหวะนี้โพเพนคงช่วยไม่ได้แล้วนะเลยว่าไปทางด้านซ้ายนะผมเพื่อที่จะไปทำลายเอาทาวเวอร์แต่เสียทาวเวอร์ไปก็เท่านั้นนะผมสำหรับฝั่งแปซิฟิกเพราะฝั่งของแก๊งสเตอร์นี่เสียบานแหลกไปแล้วนะเรียบร้อยแต่ก็เลือกที่จะวาร์ปกลับก่อนนะคะผมโดยที่เลยแชกก็ว้าวกับเช่นกันค่ะว้าวกันหมดเลยเมาส์หลอนนะคะผมเมื่อกี้อ่ะมาดูต่อเลย
ทางด้าน DK นี่ก็ได้คลีมาแล้วผมคลีเล็กๆนะครับ Queen of Pen Queen of Pen ก็ยังเท่าเดิมแต่มีเงินถึง 2,500 เลยทีเดียวเชียวนะในตัวมีการส่งสัญญาณว่าให้ไปเอาทาวเวอร์ทางด้านซ้ายนะครับสำหรับแก๊งสเตอร์นี่แอสซาซินต้องการแค่นี้แล้วค่ะต้องการบิงเท่านั้นแหละนะให้เข้าไปเปิดจังหวะสวยๆให้เพื่อนๆตามมาได้เลยเชงนี่ก็มีก็สเก็ตเตอร์แล้วค่ะถือว่าโอเคตอนนี้น่าจะรอดแล้วเพราะว่าไนท์สตอเกอร์มักจะไปทาร์เก็ตเขาเหลือเกินแล้วตรงกลางเอาโดนอีกแล้วนะเป็นใครเอาเป็นก็อดด้าแล้วผมควีนเพนนี่อาศัยจังหวะเข้ามาเปิดได้เร็วมากๆอ้าวแล้วข้าววิปตายไปด้วยโหวิปอยากจะมาช่วยเพื่อนนะผมจะช่วยไม่ได้นะตายไปเป็นเพื่อนแทนแล้วกัน ช่วยตายไปเป็นเพื่อนนะคะผมแล้วบนเนินตรงนี้ก็มีหวาดนะครับควีนเพนมีเจมนะก็พยายามที่จะเดินมาหาเคลียร์หวาดนะครับผมรอบิงได้นะก็บิงขึ้นมาตีหวาดทิ้งไปแล้วป้อมบนก็โดน DK แปลงร่างนะแล้วก็มาตีทาวเวอร์เรื่อยๆควีนเพนบิงเข้ามาเสริมเพื่อตีทาวเวอร์เช่นกันแล้วยังไงต่อครับผม DK ยังคงมีเวลาแปลงร่างอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วผมก็ขึ้นมาตีทาวเวอร์ทางด้านซ้ายแล้วนิกบิงเข้าไปโอ้โหจะไปสตาร์ลูบิกลูบิกบิงหนีไปทันนะคะแล้วก็มาตีบาแลกต่อเลยนะทางด้านซ้ายเนี่ยในสต็อกเกอร์ได้ลิงจากวิปมาแล้วยังไงโดนเทฟไปโดนกีนซ้ำโอ้สตาร์ทอีกอ้าวสตาร์ทอีกอ้าวแต่ไม่ทันนะกดได้คิงบาร์ได้ก่อนแต่วิปเนี่ยสิจะเป็นเหยื่อหรือเปล่านะอ้าวกลายเป็นมิงอัสซินนะโดนกันด้าไล่สับตายไปนะคะผมและกันด้าแท็กหัวเลยแฉกพยายามจะไล่ต่อแต่ตรงกลางเนี่ยสี่โหทั้งดีแคทั้งควีนมาลุมตีโอ้โหเขาตายไปทั้ง5คนแล้วก็จีจีมาจากทางแก๊งสเตอร์นะคะผมแปซิฟิกก็เข้ารอบไปนะรอบนี้โอเรียกได้ว่าเป็นทีมที่เชื่อเฉือนกันตลอดเวลาจริงๆนะสำหรับแก๊งสเตอร์กับแปซิฟิกทีมฟิลิปปินส์มาสเตอร์เป็นอย่างนี้ผมสลับกันแพ้ชนะกันโมสตัวเหล็กทั้งหมดเลยตายกันไป5คนก็ต้องซีจีนะคะบัลแลกก็เสียไปถึง2บัลแลกแล้วก็ยินดีกับแปซิฟิกด้วยค่ะเกมนี้ที่สามารถชนะแก๊งสเตอร์แล้วเข้ารอบต่อไปได้แก๊งสเตอร์ก็ต้องไปกินลอดช่องหรอกับเดมิวสำหรับวันนี้ยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะประมาณ10โมงครึ่งนะมารอเชียร์ทีมเอาเวกัน10โมงครึ่งประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่ไอจะอัปเดตตารางเวลาอีกทีนึงแต่ได้ยินมาว่า11โมงนะของเอาเวกนะคะผมว่าจะมาแต่พี่ไอก็เผื่อเวลาไว้ไม่รู้ว่าเป็นเวลาทางด้านเมืองไทยหรือของสิงคโปร์นะน่าจะเป็นเวลาของสิงคโปร์มากกว่าก็วันนี้ก็ได้ผลของผู้ที่เข้ารอบวันพรุ่งนี้ไปกันทุกคนแล้วนะคะผมตารางเวลาจะอัปเดตอีกทีนึงและยังไงซะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน 9:30 นะใครที่อยากจะมาเชียร์เวกก็มาสแตนด์บายรอสัก 10:30 แล้วกันนะคะผมและยังไงมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาอยู่ดูกันกับรายการ Armageddon Dota 2 Grand Slam Asia 2013 Grand Final นะคะผมในช่องทวิตทีวีของ Rapture Gaming Network นะคะผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะหลับวันนี้ล่วงหน้าเลยวันนี้ลาติสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย